นี่คือคลิป reaction เพราะฉะนั้นถ้าในส่วนของ reaction มันหายไปแสดงว่าโดนลิขสิทธิ์ขอให้เข้าใจตรงกันนะครับกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยครับ The Electric Stage นะครับชื่อไทยก็คือท่องแดนจักรกลหนังเรื่องล่าสุดในการกำกับของ Russo Brothers อุ่นเครื่องแหละนะถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องก่อนจะกลับมาลุยงานเข้มๆกับ MCU อีกครั้งนะครับอ่ะมาดูหน่อยนะครับว่า The Electric State ของ Russo Brothers เป็นไงมั่งจะเอางี้แน่เอางี้แหละบางทีก็ชอบลืมนะว่าแบบมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์เนี่ยมันไม่ใช่หนูน้อยอีกแล้วไงเห็นหน้านางก็จะชอบนึกว่าแบบนางยังเด็กอยู่โลกล่มสลายครับใครชอบเซตอัพแบบนี้ก็คือถูกใจแน่นอนหุ่นยนต์ต้องเสียเสรีภาพถูกพรากความเชื่อมโยงระหว่างกันส่วนฉันเสียทุกคนที่รักปมปัญหาโอเคหรือที่คิดว่าน้องชายพี่ชายสักคนอ่ะอยากได้น้องชายคืนสินะน้องชายนั่นดูไปด้วยเดเด้ไปกับสตาร์ลอร์ดนี่มันบันเทิงแท้มูดดีนะมูดดีนะมูดดีแอดเวนเจอร์ไซไฟดูง่ายแน่นอนเตรียมตัวผจญภัยไงแล้วโอ้วู้ดีอิเล็กทริกสเตจครับท่องแดนจากกลโอ้ยเฮียโอ้ยสิบสี่มีนาคมครับ The Electric Stage นะครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้จะจัดอยู่ในเรท PG-13 เป็นแนว Adventure Sci-Fi ผู้กำกับก็คือ Russo Brothers หนังเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างไปกว่า320ล้านดอลลาร์สหรัฐ The Electric Stage คือหนังที่สร้างขึ้นโดยอ้างอิงเรื่องราวมาจากกราฟิกโนเวลในชื่อเดียวกันนั่นก็คือ The Electric State ของ Simon Silenheck ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวของมนุษย์ที่ถูกแยกออกจากกันด้วยหมวก VR และสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับหุ่นสายพันธุ์ประหลาดหลังจากการล่มสลายทางเทคโนโลยีมิเชลหุ่นยนต์ลึกลับกับชายเร่ร่อนจึงต้องออกเดินทางไปยังชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยกันตามหาน้องชายของมิเชลที่หายตัวไปการเดินทางผ่านสถานที่แปลกประหลาดซากปรักหักพังหุ่นยนต์ขนาดยักษ์ที่ตั้งเกลื่อนกราดกองรวมกันเหมือนกองขยะที่ถูกทิ้งร้างแทนภาพของสังคมบริโภคนิยมที่กำลังเสื่อมถอยและอารยธรรมที่พังทลายหน้าหนังของ The Electric State ตอนนี้คือดูเป็นหนังแอดเวนเจอร์ผจญภัยนะครับเป็นหลักนะช่องแอดเวนเจอร์ผจญภัยเป็นหลักและมีเซตอัพของเรื่องนะครับเป็นเหมือนโลกหลังล่มสลายเป็นโพสต์อโพคาลิปส์นะครับมีอารยธรรมมนุษย์ที่พังทลายสงครามระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์เครื่องจักรอะไรอย่างนี้โดยณตอนนี้หน้าหนังผมมองว่าน่าสนใจนะอย่างน้อยๆเนี่ยมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์ประกบคู่กับคิดแพลตผมว่าเป็นเคมีที่น่าสนใจเพราะหนึ่งอย่างสำคัญของช่องแอดเวนเจอร์ประจนภัยก็คือเคมีของตัวละครที่พวกเราคนดูจะต้องอยู่ด้วยกันกับเขาตลอดทั้งเรื่องคุณลองนึกภาพว่าความยาวของหนังก็น่าจะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอันนี้กะคร่าวๆไว้ก่อนนะแล้วเราต้องติดอยู่กับตัวละคร2ตัวนี้นะครับจริงๆมีหุ่นอีก1ตัวด้วยเป็นหุ่นในหัวเหลืองๆนั่นแหละนะครับเราต้องติดอยู่กับตัวละคร3ตัวอย่างนี้ว่าเราต้องติดอยู่กับตัวละคร3ตัวนี้นะครับในการประจนภัยไปเจอสิ่งต่างๆเคมีของทีมนะครับของตัวละครที่อยู่ในเรื่องที่เราจะต้องติดกับมันไปด้วย
นั่นสำคัญมากๆถ้าเคมีของคนกลุ่มนี้มันเข้ากันได้ดีนั่นหมายความว่าการเดินทางทั้งหมดมันจะเพลิดเพลินขึ้นถึงแม้ว่าปมปัญหาคอนฟลิกต์หรืออะไรก็ตามมันจะไม่ได้แข็งแรงหรือมันจะไม่ได้แบบปมปัญหาแข็งปักท่อนดราม่าที่ฮุกกรีดใจอะไรมากมายแต่ประเด็นสำคัญก็คือถ้าเคมีของตัวละครหรือทีมที่เราต้องเกาะติดไปเนี่ยมันดีมากๆอ่ะมันทำให้ความรู้สึกของคนดูในการติดตามเรื่องราวนี้ไปมันดูน่าสนใจมากขึ้นและเราพร้อมที่จะให้ใจในการติดตามไปเพราะฉะนั้นผมก็เลยพูดว่ามิลลี่บ็อบบี้บราวน์กับคริสแพทมาประกบคู่กันถือว่าเป็นการจับคู่ที่น่าสนใจตัวมิลลี่บ็อบบี้บราวน์เองก็เล่นดราม่าดีนะครับแล้วก็ตัวคริสแพทเองก็เล่นดราม่าได้ดีนะแล้วก็เจ้าตัวเป็นคนที่มันติดสไตล์คอมเมดี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้The Electric Stage มันดูแบบเป็นการประจนภัยที่น่าจะเข้าถึงได้กับคนดูทุกเพศทุกวัยอะไรอย่างเงี้ยในตัวอย่างไม่ได้รีรออะไรนะเปิดตัวปั๊บช่วงเสี้ยววินาทีแรกบอกก่อนเลยว่าในการเดินทางนี้เนี่ยคริสแพทกับมิลลี่บ็อบบี้บราวน์จะเดินทางไปด้วยกันตัวละครมิลลี่บ็อบบี้บราวน์กล่าวว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่ต้องสูญเสียหลังการก่อกบฏไอ้คำว่าก่อกบฏเนี่ยน่าจะหมายถึงไอ้สงครามที่มันเกิดขึ้นในอดีตเป็นเรื่องราวสงครามระหว่างเครื่องจักรกับมนุษย์อะไรอย่างนั้นและยังมีการบอกด้วยนะครับว่าหุ่นยนต์หลายๆตัวต้องสูญเสียเสรีภาพมีการเดินขบวนคล้ายๆการอพยพนะฮะคล้ายๆการอพยพภาพนี้นะและภาพนี้นะครับก็ประกอบคำพูดของตัวละครมิลลี่บ็อบบี้บราวน์ที่ว่ามนุษย์ถูกพรากความเชื่อมโยงระหว่างกันมันดูเหมือนว่าในโลกณปัจจุบันใน The Electric State เนี่ยอิสรภาพอะครับมันแทบไม่มีอยู่จริงแล้วก็นี่คือสมาชิกอีกคนนะครับนอกจากคริสแพทกับมิลลี่บ็อบบี้บราวน์แล้วเนี่ยยังมีไอหุ่นตัวนี้แหละที่จะร่วมเดินทางไปกับมิลลี่บ็อบบี้บราวน์ด้วยไปตามหาน้องชายเขาอะต้นเหตุของการเดินทางก็คือตัวมิลลี่บ็อบบี้บราวน์ไม่เหลือใครแล้วและน่าจะมีแค่คนเดียวแหละที่เข้าใจว่ายังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือน้องชายของเธออันนี้เป็นประโยคที่ชัดเจนนะว่าเป้าหมายของการเดินทางก็คือเพื่อตามหาน้องชายของมิเชลนะครับตัวละครของมิลลี่บ็อบบี้บราวน์ชื่อมิเชลนะครับคริสแฟนก็แบบอยากตามหาน้องชายใช่ไหมอ่ะไปด้วยอะไรเงี้ยเอาจริงๆนะเห็นหน้ามิลลี่บ็อบบี้บราวน์หน้าปัจจุบันปี2024เนี่ยโอเคเรารู้อยู่แล้วนะว่านางเป็นสาวแล้วนะครับแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมีในความรู้สึกเราอ่ะก็ยังแบบ11เข้าใจไหมก็ยังแบบเป็นภาพจำของเราอยู่นะครับเห็นหน้านางทีไรแล้วจะนึกว่าแบบนางยังเด็กอยู่ทุกทีอะไรเงี้ยส่วนตัวผมนะแต่ก็ไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นครับไม่ติดอะไรขนาดนั้นเป็นเพียงความรู้สึกลึกๆของผมเท่านั้นเองในส่วนนี้เป็นซีนที่โชว์งานคอมพิวเตอร์กราฟิกเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมรู้สึกว่าเบาใจได้ว่างานคอมพิวเตอร์กราฟิกคือแบบโคตรนี่คือสวยมากนะ นี่คือสวยมากนะครับอันนี้บรรยากาศเป็นเหมือนสวนสนุกนะครับแล้วก็คนที่เดินมาก็คือมิลลี่บ็อบบี้บราวน์คริสแพทบรรดาหุ่นพวกนี้น่าจะเจอระหว่างทางแหละไอหุ่นพวกนี้ที่เดินมาด้วยกันหรือไม่ก็เพิ่งมาเจอกันเนี้ยที่สวนสนุกเนี้ยแล้วก็นะการประจนภัยครับมันก็ต้องมีอุปสรรคอันนี้ก็น่าจะเป็นสถานที่ที่ตัวละครทั้งหมดจะต้องไปเผชิญอุปสรรคสำคัญนะแน่นอนผมว่านะเพราะว่าโลเคชั่นมันแบบโดดเด่นมากเป็นเหมือนแบบสวนสนุกล้างอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกผมเหมือนเห็นภาพกำลังแบบตัวมิเชลนะครับกำลังเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีหุ่นตัวนี้คอยลากไปอันเนี้ยผมคาดการณ์นะส่วนตัวผมนะน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะไปเจอตัวละครคริสแพทช็อตเนี้ยผมกำลังตีความอยู่นะคือผมไม่เคยอ่านตัวนิยายอะนะตัวนิยายนะไม่เคยอ่านแต่ว่าเท่าที่ผมตีความนะนี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของไอ้หมวก VR นั่นน่ะมันมีนิยามคำหนึ่งที่พูดถึง The Electric Stage อยู่นะครับสังคมบริโภคนิยมนะครับมีการใช้หุ่นยนต์ในชีวิตประจำวันนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆมากมายนะครับก่อนที่จะเกิดการล่มสลายนี่แหละไอ้สิ่งเนี้ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เหมือนกับว่าใส่เป็นหมวกแล้วมีหุ่นยนต์ออกไปนอกบ้านแทนเราเหมือนเราควบคุมเป็นตัวละครนั้นคล้ายๆกับเป็นอวตารของเราอ่ะหรือเปล่าอันนี้ผมคาดการณ์นะช็อตเนี้ยมันเลยทำให้ผมเข้าใจว่าไอ้หุ่นตัวเนี้ยก็น่าจะมีใครบางคนก็คือคนเนี้ยชายคนนี้แหละ
ที่เขานอนใส่หมวก VR อยู่อีกสักที่นึงซีนนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกเต็มๆนะสวยครับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกสวยน่าสนใจมากแล้วไอ้หุ่นพวกเนี้ยบอกเลยนะแม่งถ้าหนังมันมีกระแสมันก็สามารถต่อยอดไปแบบ merchandise ขายของแบบอื่นๆได้อีกใช่ป่ะตัวละครตัวนี้บอกกับวิลลี่บ๊อบบี้บราวน์ว่าเสียใจด้วยนะแต่เปลี่ยนสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ได้หรอกนั่นหมายความว่าการเดินทางตามหาน้องชายของตัวละครมิเชลเนี่ยน่าจะนำพาไปสู่การพัวพันอะไรบางอย่างนี่แก๊งหุ่นนะครับแก๊งหุ่นน่าจะร่วมกันเดินทางยาวเลยป่ะเพราะว่าไอ้แก๊งเนี้ยเห็นตั้งแต่ที่สวนสนุกล้างอะแล้วถ้าใครสังเกตนะไอ้หุ่นพวกเนี้ยมันเป็นหุ่นแบบถ้าเป็นที่อายุปัจจุบันก็คือคุณนึกถึงแบบหน้าปั๊มมันจะมีลูกโป่งเป่าลมอะตุ๊กตาพวกนั้นนะ น่าจะเป็นอย่างนั้นเว้ยเป็นหุ่นที่น่าจะอยู่ตามร้านต่างๆนี่เป็นถั่วป่ะเออเป็นเหมือนอันนี้เป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนตำรวจรปภสักอย่างใช่ป่ะแล้วก็มีลูกเบสบอลต่างๆก็น่าจะเป็นโพซิชันนั้นน่าสนใจที่ว่ามันจะมีซีนแอคชั่นใหญ่อย่างซีนตอนนี้นะครับเราหุ่นยนต์ที่สู้กันอุตลุดตรงนี้นะน่าสนใจน่าสนใจน่าจะมันน่าจะมัน แล้วก็ปิดท้ายด้วยซีนที่เป็นไอหุ่นกระป๋องเนี่ยนะหุ่นกระป๋อง2ตัวเนี่ยมันใช้เครื่องเหมือนเครื่องยิงมันจะคล้ายๆเครื่องงัดเครื่องเหวี่ยงอะเออสมัยก่อนเวลาเราดูหนังแบบสงครามหนังโบราณอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเครื่องยิงแบบนี้ยิงหินอย่างเงี้ยปุ๊บ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 อะไรเงี้ยเออแต่อันนี้คือไม่ได้ยิงเป็นหินไงยิงเป็นตู้แช่เก่าๆอะตู้เย็นเก่าอะไรเงี้ย บรรยากาศเหมือนแมดแม็กเวอร์ชันหุ่นยนต์เหมือนกันนะ ก็ประมาณนี้ครับ The Electric Stage เราจะได้ดูเรื่องล่าสุดแล้วนะเออของRusso Brothersนะครับอันนี้ถือเป็นแบบวอร์มเลยนะวอร์มอัพก่อนที่จะไปต่อกับจักรวาล MCU ของพี่น้องลูโซ่เลยนะเพราะจากลิสต์ผลงานไหนนะครับที่ผมเช็คเนี่ยของพี่น้องลูโซ่เนี่ยหลังจาก Electric Stage เนี่ยมันก็ไม่มีแล้วนะเออมันก็จะมีแบบพวกมินิซีรีส์นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเป็นหนังใหญ่หนังยาวเลยอย่างเงี้ยไม่มีแล้วจะมียิงยาวก็คือต่อจาก Electric Stage ก็จะเป็นAvenger Doomsday แล้วก็ Secret War เลยนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากเสร็จ Electric Stage เนี่ย Russo Brothers ก็คือแบบเก็บตัวปั้นบท Doomsday กับ Secret Wars ไปเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ถือได้ว่าวอร์มอัพวอร์มอัพอ่ะก่อนทำ Doomsday ก่อนทำ Secret War ก็โอเคลองดูว่าฝีมือ Russo Brothers แบบเป็นยังไงบ้างในปี2000ต้องพูด2025เลยนะมันมีนาใช่ไหมมกราคมพามีนาเออมีนา14มีนาใช่ไหมก็อืมก็รอดูยังโอเคไหมยังลื่นปื๊ดอยู่หรือเปล่าสนิมเกาะยังอะไรเงี้ย แต่ว่าพี่น้อง Russo เขาก็มีผลงานกำกับออกมาเรื่อยๆนะครับก็มั่นใจได้หลังน้อยสิ่งที่ Russo Brothers เป็นก็คือการ build upให้หนังนั้นดูง่ายสนุกบันเทิงเข้าใจได้เก็ตได้ดูได้ทุกเพศทุกวัยอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้น Electric Stage น่าสนใจสำหรับผมนะวางอยู่ในเวอร์ชันที่รอดูแน่นอนนะครับด้วยพลังดาราด้วยอันนี้ส่วนตัวนะครับยอมรับมอบนะครับว่าพลังดาราตกผมสำเร็จอยู่พอสมควรนะครับมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์จับผู้คริสแพทก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันอัพเป็นโพสต์อโพคาลิปส์เป็นโลกหุ่นยนต์มีการเดินทางผจญภัยแอดเวนเจอร์ผจญภัยถูกไหมเพราะฉะนั้นน่าสนใจสำหรับผมนะครับเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับ The Electric Stage ก็คอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องไหนมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับณดงโดนเอาบ้านด้อมน้ำถูดมีตำนานเล่าขานต่อกันว่าในช่วงฮาโลวีนของทุกปีชาวบ้านที่นี่จะกลายเป็นฆาตกรนักฆ่าหัวโปกนักฆ่าเริ่มฆ่าจากพี่สาวตัวเองนักฆ่ารับจ้างนักฆ่าเลือดเย็นนักฆ่าบ้าคลั่งในเดือน8นักฆ่ายามวิกาลเครื่องจักรสังหารปีศาจขอขอบคุณเหล่านักฆ่าทุกคนที่สนับสนุนกันตลอดมา
แฮปปี้ฮาโลวีน